ขอต้อนรนะับผู้ชมเข้าสู่รายการรักเมืองไทยในช่วงของรักคนดีคุณธรรมนะคะท่านผู้ชมคะหากทุกท่านเนี่ยชมสื่อต่างๆดูติดตามรายการต่างๆเนี่ยท่านผู้ชมก็อาจจะเป็นแฟนรายการหรือมีรายการอะไรเป็นรายการในดวงใจแต่ถึงทุกๆปีเนี่ยนะคะรางวัลประชาบดีจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษนย์ก็จะมีการคัดเลือกสื่อสร้างสารรค์ดีเด่นสื่อที่ เป็นประโยชน์ต่อสังคมหรือสื่อที่เป็นตัวกลางในการสื่อให้กับบุคคลที่ได้โอกาสบุคคลกลุ่มเปราะบาง,างต่างๆวันนี้แขกรับเชิญของเราค่ะก็เป็นผู้อำนวยการสํานักงานสร้างสารรค์เนื้อหาไทย PBS ซึ่งได้รับรางวัลสื่อสร้างสารรค์ดีเด่นรางวัลประชาวดีค่ะขอต้อนรับคุณคริสอัคราชสวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจครับต้องเรียนถามว่าทํารายการมากี่ปี้วคะถึงได้รางวัลเนี่ยจริงๆถ้า ส่วนตัวก็ทําอยู่ในวงการทีวีมา30กว่าปีโอ้สามสิกว่าปีก็นานนะคะครับนานมากเลยแล้วได้รางวัลมาก,กี่ครั้งคะเนี่ยถ้าอยู่ในไทยพีบีเอสเนี่ยได้รางวัลไทยพีบีเอสเนี่ยได้รางวัลเยอะมากครับเยอะมากครับกับในนามของไทยพีบีเอสเราทํางานเกี่ยวกับสังคมนี่ค่อนข้างเยอะครับแล้วก็ได้รางวัลมาก็ไม่น้อยครับเยอะอยู่ปัญหาและอุปสรรคในการทํางานในฐานะที่เป็นสื่อสาธารณะนี่ค่ะมันไม่มีสปอนเซอร์ใช่ไหมมันจะไปทำ การลงทุนหรือว่าลงพื้นที่มันต้องใช้งบประมาณแล้งบประมาณของสถานีก็มีไม่มากเงี้ยมันมันทำให้เรามีปัญหาอุปสรรคในการที่จะลงลึกหรือว่าเจาะหรือว่าจะใช้เนื้อหาที่บางทีต้องมันไม่ใช่นั่งอยู่ในสถานีแล้วมันจะได้เงี้ยค่ะจริงๆแล้วเรื่องเรื่องการทำงานเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องปกติสำหรับการ <ฮะ S 1> ที่ต้องมีปัญหาใช่ค่ะแต่ปัญหาของเราเนี่ยของเราก็คือเรื่องเรื่องจริงๆเลยก็คือเรื่องของ การที่เราต้องแก้โดยการใช้ความร่วมมือ,อมของทุกภาคส่วนะนะครับไทยพีบีเอสเนี่ยเราเป็นสื่อสารที่ได้รับเงินอุดหนุนจากภาษีบาปะะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเ,เราก็มีงบประมาณส่วนหนึ่งในการจัดการะะนะครับแต่ถ้าจะให้ดีที่สุดเลยคือการมีการทํางานร่วมกันในระหว่างคนที่ช่วยกันขับเคลื่อนเนี่ยนะครับอันนี้สําคัญมากนะครับคิดว่าปัญหาเหล่านี้ในอนาคตหรือปัจจุบันก็ตามเนี่ยเราเราเดินด้วยกัน ทำงานกับภาคีเครือข่ายที่ร่วมกับเราะนะครับมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเราเห็นว่าความสําคัญแบบนี้การทํางานแบบนี้มันเป็นความสําคัญที่เราจะทําต้องทําต่อไปและทําเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับค่ะอยากจะเรียนถามว่านโยบายของสถานีนะคะกับปัญหาอุปสรรคแล้วก็เป้าหมายเนี่ยตอนนี้มันคืออะไรความยากง,ง่ายความที่เราจะต้องฝันฝ่าในภาวะแบบนี้ค่ะครับก็ต้องบอกว่าไทยบีบีเเราเป็นองค์กรสื่อนะครับเพราะฉะนั้นเรามีหน้าที่ ทำงานที่ให้สังคมนะครับรับทราบเรื่องสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับในประเทศเราครับก็ต้องเรียนให้ทราบว่า2ปีที่ผ่านมานะครับสถานการณ์ของประเทศเราเนี่ยหลังจากสถานการณ์โควิดเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างเยอะนะครับผู้คนตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยลำบากขึ้นเยอะนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราขับเคลื่อนเป็นประเด็นสําคัญเลยก็คือนโะยาบายเรื่องอความเหลื่อมลำ้ำนะครับเพราะความเหลื่อมล้ำเนี่ยเราเห็น เห็นได้ชัดเลยว่าหลังจากโควิดขึ้นมาเนี่ยสถนการโควิดมาเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลง่อนข้างหนักะนะครับเรามองเรื่องความเหลื่อมล้ำออกเป็นสีมิติครับมิติที่1เ,เราเห็นเรื่องเด็กน้องๆเด็กๆนะครับที่หลุดออกจากระบบการศึกษานะครับเยอะมากนะครับตัวเลขที่จูกวัดได้ก็สองสามแสนคนคะนะครับแต่ว่าตัวเลขที่เราวัดไม่ได้เก็บไปได้อีกเท่าไหร่ถูกออกจากระบบการศึกษาแปลว,ว่าผู้ปกครองไม่มีงบประมาณที่จะส่งเขาเขา้เขา,เขาไปโรงเรียนไปเรียนหนังสือหรือว่าอย่างไรคะ หลายมิติครับต้องต้องเรียนให้ทราบว่าสถานการณ์โควิดนะครับคนที่ปรับตัวตัวได้นะครับน้องๆที่ปรับตัวได้ถ้าเป็นคนที่อยู่ในสังคมเมืองก็ไม่ค่อยมีปัญหานะครับแต่ว่าถ้าคนที่ปรับตัวไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงอยู่แล้วในการที่จะหลุดออกจากระบบการศึกษาแล้วคุณพ่อคุณแม่ตกงานนะครับงานไม่มีนะครับสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นเป็นผลสะท้อนออกมา เหมือนกันหมดครับทาให้เด็กออกจากระบบไม่ได้เรียนหนังสือก็ต้องออกไปเร่ร่อนหรือว่าไปทํางานด้วยวัยอันไม่สมควรครับจริงๆเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญนะครับเรามองเรื่องเยาวชนเป็นหลักนะครับเป็นเรื่องสําคัญเป็นเรื่องอนาคตของชาติแต่อีกมุมหนึ่งนะครับมิติที่สองเนี่ยก็เรื่องของของคนคนจนเมืองเราเห็นว่าในฐานะการโควิดที่ผ่านมาเนี่ยมันสร้างคนจนเมืองขึ้นมามากมายนะครับ คนที่อยู่ในเมืองใหญ่ๆนะครับแล้วประเทศเราก็ต้องบอกว่าเราไม่ได้มีเมืองใหญ่เฉพาะแค่กรุงเทพะนะครับแต่าน,นจังหวัดที่เป็นเมืองใหญ่ๆก็เยอะก็มีเยอะ <ๆ S 2> ครับเพราะฉะนั้นสังคมการเติบโตของสังคมเมืองในต่างจังหวัดและในในกรุงเทพเนี่ยไม่ค่อยแตกต่างกันละตอนนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีคนที่ไหลเข้าไปอยู่ในศูนย์กลางของเมืองเหล่านั้นค่ะแล้วก็ตกงานม้างนะครับสถานการโควิดก็ทําให้ตกงานม้งหากินไม่ได้ม้างนะครับลําบากมาติดกับดัก ติดกับดักเมืองอยู่ะนะครับเราก็เห็นมิตินี่เป็นมิติสำคัญอีมิติหนึ่งะนะครับมิติที่3เนี่ยที่เรามองอยู่นะครับก็คือเรื่องของออสังคมสูงวัยสังคมสูงวัยนี่เป็นจริงๆเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆสําหรับประเทศเราที่กำลังก้าวเข้ามาสู่นะครับก็สู่ตรงจุดนี้นะแล้วคนคนก็ยังไม่ได้มีการเตรียมพร้อมที่ดีนะครับเพระาะฉะนั้นการสื่อสารให้สังคมรับทราบว่า,วาเรื่องสังคมสูงวัย ไม่ใช่เรื่องใกล้ตัวเป็นเรื่องใกล้ตัวแล้วก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคนทุกกลุ่มวัยไม่ใช่เพราะคนแก่นะครับคนรุ่นใหม่ๆน้องๆคนรุ่นใหม่ก็ต้องเกี่ยวข้องด้วยครับสิ่งเหล่านี้บางทีเด็กๆอาจจะไม่เข้าใจแล้วคนรุ่นใหม่อาจจะไม่เข้าใจว่าเกี่ยวเขาเกี่ยวข้องยังไงนะครับจริงๆมันเกี่ยวข้องหมดนะครับการเตรียมเข้าสู่สังคมสูงวัยที่สาคัญที่สุดคือการเตรียมพร้อมแล้วรู้ว่าจะเข้าสู่สังคมสูงวัยแบบไหนนะครับถ้าคนมีเรื่องสองเรื่องดีกันฮะเรื่อง ไฟนนซ์ Finance, เรื่องเงินนะครับดีแล้วก็เรื่องอสุขภาพที่ดีทั้งมีทั้งสองเรื่องเนี่ยจะทําให้ปัญหาต่างๆเนี่ยลดลงได้เยอะมากนะครับเรื่องสุดท้ายก็ฮะก็เป็นเรื่องของกลุ่มคนพิการ,รปกติกลุ่มคนพิการเนี่ยเราก็ถือว่าถือว่าอยู่ในขอบของของความเหลื่อมล้ำคอนข้างสูงอยู่แล้วนะครับพื้นที่ของการได้ทํางานนะครับพื้นที่ของเขานะครับของการอยู่ร่วมในสังคมเนี่ย มันยิ่งห่างออกไปเรื่อยๆคนดีๆยังตกงานเลยแล้วคนพิการจะมีงานได้ยังไงใช่ไหมคะแต่คนพิการก็คือชีวิตเขาก็ยังมีชีวิตที่ต้องกินต้องต้องอยู่ให้ได้ค่ะตอนนี้ก็เป็นปัญหานี่รายการที่ได้รับรางวัลเนี่ยชื่อรายการ Big Story เรื่องใหญ่ไทย p ี s มีตอนไหนบ้างที่โอ้โหเรตติ้งถล่มทลายมีตอนไหนบ้างที่ RESPONSE ก็คือคนเมีไอ้น่นกลับเข้ามาหมายความว่า มีกระแสเสียงหรือผลสะท้อนกลับมาว่าโหรายการนี้ดีทําให้ง่คิดหรือว่ามีเขาขอมีส่วนร่วมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องต้องเรียนอย่างนี้ครับรายการ Big s t o r y เนี่ยถ้าพูดตรงๆก็คือเป็นรายการที่ออกมาตีแผ่เรื่องที่มีปัญหาใหญ่ๆของประเทศที่เรามองบางทีเรื่องของคนคนหนึ่งเราอาจจะมองเขาว่ามันเป็นเรื่องเล็กเพราะมันเป็นเรื่องของคนคนเดียวแต่จริงสิ่งที่เรานําเสนอใน Big s t o r y มันคือเรื่องของคนคนหนึ่งที่อาจจะเป็นเรื่องใหญ่ของประเทศเช่นนะครับ เรื่องคนพิการพิการแล้วก็ตกงานไม่มีงานทําอันนี้เรามองว่าคนพิการไม่เกี่ยวกับเราคนส่วนใหญ่ก็คิดว่าคนพิการไม่เกี่ยวกับเราเราคนพิการก็คนพิการไปสิแต่จริงๆมันเกี่ยวข้องกันหมดนะครับผู้คนเนี่ยถ้าเกิดมีความเข้าใจซึ่งกันและกันนะครับคนพิการคนไม่พิการอยู่ร่วมกันได้นะครับคนพิการสามารถมีโอกาสในการทํางานร่วมกับคนไม่พิการเรียนแม้กระทั่งเรียนร่วมกันผมว่าสิ่งเหล่านี้มันจะเป็นสิ่งที่ลดเรื่องความเหลื่อมล้าและเกิดความเข้าใจกัน ในสังคมมากขึ้นนะครับถ้าถ้าก็บอกตรงๆว่าในในระบบโดยธรรมชาติของเศรษฐกิจแบบบ้านเราก็คือแบบทุนนิยมเนี่ยนะครับโดยธรรมชาติมันก็เกิดความเหลื่อมล้ำกันอยู่แล้วแต่เพียงแต่เราต้องทําอย่างไรนะครับให้ให,ให้ความเหลื่อมล้ําระดับความเหลื่อมล้ำเนี่ยมันแคบลงที่สุดมีรายการวิกสตอรี่ในตอนไหนบ้างที่หยิบยกประเด็นออกมาสื่อออกมาแล้วเนี่ยมีผลกระทบทําให้ภาครัฐหรือว่าองค์กรต่างๆอะ เหลียวแลหรือกลับมามองหรือกลับมาช่วยทําให้รายการเราเป็นกระบอกเสียงอย่างจริงจังจริงๆบิ๊กสอรีนนำเสนอเรื่องเกี่ยวกับคนพิการเรื่องเกี่ยวกับสังคมสูงวัยเรื่องเกี่ยวกับเด็กหลุดออกจากระบบการศึกษา,านําเสนอเรื่องเกี่ยวกับคนจนเมืองเยอะมากครับเยอะมากปีหนึ่งไม่ต่ำกว่าหกผมว่าคิดว่าไม่ต่ำกว่า6ถึง7ตอน8ตอนที่ซ้ำไปด้วยะนะครับ ซึ่งค่อนข้างถือว่าค่อนข้างเยอะนะครับ<ะ>ความคือที่เราให้ให้สิ่งเหล่านี้ลงไปในสังคมเพราะฉะนั้นค่อนข้างเยอะ,ะนะครับจริงๆแล้วอ่าผมคิดว่าภาพสะท้อนนี้สะท้อนกลับมาก็จะเป็นภาพของความร่วมมือนะครับ<ะ>กันกับหน่วยงานต่างๆนะครับ<ะ>เช่นที่ผ่านมาเนี่ยเราเพิ่งจัดกิจกรรมคู่ขนานจากที่เราทํารายการแล้วนะครับ<ะ>ก็คือกิจกรรมที่เรียกว่าแฮกกอรตอนเพื่อคนพิการะนะครับเราเอาหน่วยงาน นะครับคนที่สนใจเรื่องนี้เรื่องเกี่ยวกับคนพิการนะครับทั่วประเทศเลยเข้ามารวมหัวกันนะครับมาเบ a นส s t o r มกันในการช่วยกันคิดว่าที่จะทำคนพิการทําอย่างไรให้คนพิการได้รับการทํางานเพิ่มขึ้นนะครับจะเห็นได้ว่าปัญหาแบบประเภทว่าคนคนพิการที่ไม่ได้มีโอกาสทํางานในหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆมีเยอะเพราะว่าหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะเขาจะแก้ปัญหาง่ายๆคือการส่งเงินเข้ารัฐ เขากองทุนคนพิการเขากองทุนคนพิการง่ายสุดง่ายสุดนะครับแต่ไม่เกิดประโยชน์กับคนพิการจริงๆเพราะคนพิการจริงๆต้องการงานทำนะครับแต่ว่าเอาไปช่วยคนพิการในมุมหนึ่งเอากองทุนไปช่วยอันนั้นตรงนั้นไม่ใช่ทางออกที่ถูกต้องที่สุดนะครับล้วก็มามองกันว่าจะทํำยังไงนะครับช่วยกันคิดคนที่มาร่วมมาเราเนี่ยเป็น สิบองค์กรนะครับองค์กรใหญ่ๆที่เกี่ยวกบแม้กระทั่งกสทชะนะครับก็เข้ามาร่วมมาแล้วว่าจะทำยังไงได้กันนะครับมารวมหัวมารวมความคิดกันเราจัดกิจกรรมนี้อสองวันอสองวันนะครับสองคืนสองคืนเลยสองคืนสามวันแล้วก็ได้ความคิดดีๆได้รูปแบบดีๆมาขับเคลื่อนต่อ,เพ,อ,เ,พอเพื่อส่งต่อให้สังคมนะครับเอาไปใช้ประโยชน์ต่อในการขับเคลื่อนแล้วก็บอกทางออกให้กับภาครัฐหรือภาคเอกชน ว่าถ้าคุณจะต้องการรับคนพิการเขาทางานเพิ่มขึ้นต้องทําแบบไหนแล้วสิ่งที่ทํามาแล้วเนี่ยมันจะเกิดประโยชน์อะไรกับภาพลักษณ์ขององค์กรเขาในการที่ทาใน 3- ามสี่มิติที่พูดถึงนะคะไม่ว่าจะเรื่องการศึกษาเด็กที่ออกไปนอกระบบก่อนเวลาอันควรเรื่องจากภาวะเศรษฐกิจเรื่องของผู้สูงวัยนะคะเรื่องของคนพิการนะคะในหลายเรื่องเนี่ยอันไหนที่คิดว่า มันเป็นปัญหาเร่งด่วนแล้วก็สมควรที่จะเยียวยาแก้ไขเร็วที่สุดจริงๆเรื่องเด็กหลุดอกจากระบบการศึกษาสาคัญ<ช>มากอันน,นี้คืออนาคตของชาติใช่ครับสำคัญที่สุดครับแล้ตอนนี้คือจริงๆก็ต้องบอกว่าว่าเ,าเราจะเห็นตัวเลขแบบนี้เติบโตในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ต่างจังหวัดน,นะครับแล้วถ้าเด็กเนี่ยโดยเฉพาะสถานการณ์ของการเปลี่ยนแปลงของ ของโลกในปัจจุบันซึ่เปลี่ยนแปลงเร็วนะครับถ้าเด็กไม่ได้รับการศึกษาเนี่ยโอกาสที่จะสร้างปัญหาในอนาคตหรือก็อยู่รอดในอนาคตนี่ยากมากนะครับเพราะฉะนั้นเราคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญเร่งด่วนนะครับล้วก็ทำเราค่อนข้างทามาค่อนข้างค่อนข้างจะสื่อสารกับสังคมคุอนข้างเยอะครับเรื่องนี้นะครับไม่ใช่แค่รายการบิ๊กซอลี่หรอกครับเรามีรายการมีละครมีหลายเรื่องครับที่เราใช้ใช้สื่อหลายๆหลายๆด้านนะครับทั้งรายการข่าว ทั้งเว็บไซต์ต่างๆ,างๆนะครับในการขับเคลื่อนเรื่องพวกนี้ครับค่ะในฐานะที่ทําำฐานีนี้หรือก็ทํารายการต่างๆมาเห็นบอกว่ายาวนาน30กว่าปีนะคะตอนนี้สิ่งที่คิดอยากจะทําในลําดับต่อไปแล้วก็คิดว่าเออมันจําเป็นแล้วล่ะที่สื่อสาธารณะหรือไทยพีเจะต้องมีคือรายการประเภทไหนจริงๆเรามองว่าคนไทยอ่ะต้องดูเรื่องจริตคนไทยก่อนอชอบ เขาชอบแสบเรื่องเือชอบดูเรื่องที่เป็นบันเทิงครับเราก็ถ่ายคีเอสรายการบันเทิงเยอะไหมคะต้องบอกว่าที่ผ่านมาไม่ค่อยเยอะครับเราจะเป็นรายการสาระประโยชน์เยอะสาระน่ารู้เยอะครับซึ่งคนไทยไม่ชอบคนไทยต้องก็บอกตรงว่าชอบละครผัวมีเมียน้อยตบตีอะไรอย่างงี้ใช่ปหะคะหรือว่าเพลงประกวดเพลงอะไรอย่างงี้ก็ไม่ได้ครับก็มีแบบนั้นเพราะว่าสังคมเราอาจจะเป็นสังคมที่มีการแข่งขันนะครับก็ เป็นสังคมที่ต้องแข่งขันกันเพราะฉะนั้นการทําให้ให้ผู้คนมีความสุขสักหน่อยก็ยังดีนะครับไทยเบสก็เลยพยายามจะปรับนะครับของเราให้ให้มีบันเทิงที่มีบันเทิงมากขึ้นนะครับบันเทิงแต่แต่ในที่นี้ของเราไม่ใช่บันเทิงแบบบันเทิงทั่วไปนะครับบันเทิงเราต้องเป็นบันเทิงที่มีคุณภาพนะครับมีการสื่อสารกับสังคมในมุมมองที่เราคิดว่ามันจะเป็นการยกระดับความคิดของผู้คนในสังคมนะครับ ถ้าละครเราทําละครแล้วก็ทําละครแบบที่มีคุณภาพะนะครับละครแบบที่เป็นผู้นำครับเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงด้วยครับเรามองว่าถ้าละครของไทยพีเสเนี่ยค่อยๆค่อยๆออ,อ,ออกมาเรื่อยๆนะครับหมายถึงว่ามันจะเปลี่ยนเรื่องภูมิทัศน์ของละครของไทยเราได้ด้วยนะครับถ้าว่าเป็นละครน้ําดีเป็นแบบไหนละครที่ดูแล้วทั้งครอบครัวดูได้นะครับและปลอดภัย <multic. S 1> นะครับสิ่งเหล่ <amusing. S 1> านี้เราคิดว่าเราจะพยายามขับเคลื่อนมากขึ้นนะครับเรื่องเรื่องรายการ บันเทิงที่เป็นสุนทรียะเล่นเพลงเรื่องอะไรเราก็ปรับปีหน้าเนี่ยจะมีรายการเพลงเนี่ยมากขึ้นโดยไม่ผิดกับนโยบายใช่ไหมครที่เขาตั้งไว้ให้เราตอนไม่ผิดเลยครับกลับแล้วก็เป็นเรื่องของอย่างปีหน้าเราจะมีรายการซองออ f Fame รายการใหม่นะครับเป็นรายการที่เกี่ยวกับเพลงเก่านะครับแล้วมีน้องๆคนรุ่นใหม่ครับมาร้องเพลงคู่กับคนศิลปินที่เป็นรุ่นเก่า นะครับร้องเพลงคู่กันเป็นเด็กรุ่นใหม่มาร้องเพลงคู่กับศิลปินรุ่นเก่านะครับแต่ว่าการร้องต้องประกวดไมคะรไม่ต้องประกวดครับโชว์แต่ทาเราทําโชว์แต่กระบวนการการทาโชว์เนี่ยมันเป็นการเรียนรู้ระหว่างน้องกับคนรุ่นเก่ากับคนรุ่นใหม่เรียนรู้ร่วมกันแต่เราก็ต้องเลือกคัดเลือกน้องถูกต้องครับใช่ไหมคะต้องมีกระบวนการในการคัดเลือกน้องที่ที่เสียงดีน้องที่ชอบที่จะมาแมทดีแน่แครับแล้วลองใครได้ฟังเนี่อลับรองมีความสุขหมดเลยครับแล้วก็ก่อนนอนเนี่ยจะ ดูรายการนี้แล้วอันนี้จะเป็นแขงสากลลูกทุง่งลูกกรุงยังไงคะหรือว่าแล้วแต่เลยครับจะมีเรามีหลายรูปแบบครับแล้วก็จะจะ,จะทำออกมาไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าเราจะยึดหลักกับศิลปินที่ควรจะเชิดชูบางท่านอย่างเงี้ยฮะบางท่านท่านก็อายุเยอะแล้วนะครับแต่เราอยากจะเชิดชูเรื่องผลงานของท่านนะครับผ่านน้องๆเนี่ยผ่านเด็กๆคนรุ่นใหม่ครับแล้วเราจะไปหาน้องๆอ,อย่างไรคะเราต้องประกาศรับสมัครหรืออะไรยังไงต้องรับประกาศรับสมัครซึ่งไม่ผิดหวังครับ โอ้เด็กรุ่นใหม่ร้องเพลงเพาะมากนะครับผมได้ได้ดูเทปแรกๆแล้ววก็รู้สึกประทับใจครับนะครับอะไรคือความภูมิใจในการทำงานตั้งแต่ไอไะไรนะฮะตั้งแต่ i อทมาจนถึงไทย P ี BS ออะไรคือความภูมิใจในการทำงานสิ่งสิ่งที่เราภูมิใจจริงๆเลยก็คือผมผมคงไม่พูดฐานที่ที่อยู่ก่อนหน้านี้นะครับก็อยู่มาภาคเอกชนมาหลายที่แต่ถ้าถ้าพูดถึง สุดท้ายเลยที่เราอยู่ตรงนี้แล้วก็ใกล้เกษียณนะครับก็คืออยู่ที่ไทย p BS นะองค์กรสื่อสารณะซึ่งเป็นองค์กรจริงๆก็คือเป็นองค์กรภาครัฐนะครับเป็นองค์กรดิสระแต่ว่าผมคิดว่าทัานที่ที่อยู่ที่นี่เป็นสิ่งที่ภูมิใจที่สุดเพราะเราได้ทํางานรับใช้สังคมนะครับที่ผ่านมาเราอาจจะทำธุรกิจทำเป็นเชิงธุรกิจครับนะครับแต่ว่าที่สุดท้ายเนี่ยคือที่ผมคิดว่า เรามีความสุขที่สุดเพราะว่าเราทํางานได้รับใช้สังคมจริงๆะนะครับแล้วก็เห็นเป้าหมายในการในการแก้ปัญหาร่วมกันกับองค์กรอื่นๆนี่นครับความคาดหวังที่คิดว่าต้องไปให้ถึงก่อนเกษยียณคืออะไรก็ต้องปรับเรื่องอ่าเขาเรียกว่าภูมิทัศนะครับภูมิทัศน์ของการทําสื่อแบบสาธารณะนะครับก็คือปรับใหม่ให้เห็นว่าแค่เข้าถึงคนได้มากที่สุดนะครับไทยเบสอาจจะต้องมองทํำยังไงก็ได้ให้คนรู้สึก คนชมรู้สึกมีความสุขและสนุกได้ด้วยนอกจากสาระ,ะนะครับอันนี้คือเป้าหมายเราเคยอยากได้โฆษณาไหมคะเราเคยอยากไดเ้เงินสนับสนุนจากสปอนเซอร์ไหมคะเพราะว่าบางทีมันก็เป็นตัวหนึ่งซึ่งใครบอกไม่สําคัญไม่จริงมันคือตัวที่สําคัญในการกําหนดกลยุทธ์ใช่ครับที่เราจะไปให้ถึงเป้าหมายที่เราวางไว้เสดิบดีแต่ถ้ากระสุนเราน้อยเราก็ไปลาบากเคยคิดไหมคะว่าเราจะไปทางนี้ได้ยังไง คิดครับจริงๆนี่เรื่องเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ของของสื่อสาธารณะนะครับ<ช>ก็ถึงแม้เราจะมีเงินสนับสนุนนะครับเป็นเงินภาษ,ษีบาปม,<ช>มามาช่วย <ทำ S 2> ไได้มกมม่าแต่ก็ไม่ได้หมายถึงว่าสามารถทำเนื้อหาทั้งหมดได้นะครับเพ<ช>ราะฉะนั้นมันมีการจัดการองค์กรมีค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับสิ่งที่เรามองในอนาคตอัในใกล้นี้แหละครับปีหน้าเนี่ยเราก็คือของการที่จะทำงานร่วมกับ องค์กรภาคีเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนต่างๆนะครับใ,ในการมาขับเคลื่อนประเด็นที่มันประเด็นในการช่วยเหลือสังคมนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับก็ถ้าได้รับการสนับสนุนนะครับเข้ามาด้วยก็จะเป็นเรื่องดีมากนะครับแล้วจริงๆเราอยากจะทางานลักษณะของการเป็น,เป,น,นเป็นพัฒน์ชิพกันเป็นภาคีเครือข่ายกันสมมุติว่าท่านท่าน่วยงานไหนมีเป้าหมายแบบนี้ถ้ามันตรงกับเป้าหมายของไทย p b s นะครับซึ่งจริงๆก็เกือบตรงกือบทุกอย่างนะครับถ้ามันเป็นประโยชน์กับสังคมนะครับเราก็จะมา รวมกันให้มากที่สุดนะครับอยากจะรวมกลุ่มกันนะครับจริงๆคือที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าหน่วยแต่และหน่วยงานก็จะมีงบประมาณ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 นะครับแต่พูดเรื่องเดียวกวันเลยนะครับแต่เขาไม่เจอกันต่างคนต่างทำนะครับเราคิดว่าไทยบีเอสในฐานะองค์กรสื่อเราจะเป็นศูนย์กลางให้ก็ได้ครับะนะครับในการพาทุกคนมาเจอกันในประเด็นเดียวกันประเด็นร่วมกันแล้วก็ทํางานไปได้วยกันเพื่อให้เกิดอิมแพกมากที่สุดกับสังคมในการเปลี่ยนแปลงครับท่านผู้ชมคะเกือบครึ่งชั่วโมงนะคะกับ การพูดคุยกับผู้มีการนะคะสํานักงานสร้างสรรค์นเนื้อหาของไทย p ี s นะคะคุณคริสอัคราชคงจะเห็นแล้วว่าเป็นคนวิวดมการแล้วก็ทํางานอย่างเกาะติดนะคะแล้วก็พยายามที่จะพลิกรูปแบบให้เกิดประโยชน์นะคะโดยไม่มีโฆษณาโดยไม่มีสปอนเซอร์ซึ่งเป็นสิ่งที่ทํายากแต่อุดมการนั้นก็ต้อง ไปด้วยกันกับนโยบายอุดมการก็ต้องไปด้วยกันกับสถานการณ์ปัจจุบนันอุดมการก็ต้องไปด้วยกันกับเมื่อกี้ที่พูดหลายครั้งว่าภูมิทัศน์จริงๆแล้วบริบทของหลายๆเรื่องนะคะมันก็จําเป็นสําหรับการขับเคลื่อนทีเดียวสามนาทีสุดท้ายค่ะอยากจะให้ฝากกนะับท่านผู้ชมที่เป็นแฟนรายการรักเมืองไทยใจเลยค่ะครับผมถ้าเป็นองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆนะครับที่ชมรายการนี้อยู่นะครับไทยพีเอสเรา เราพร้อมนะครับที่จะเป็นคนกลางให้นะครับหรือว่าเป็นหน่วยงานกลางให้ในการที่จะร่วมกันนะครับงบประมาณของแต่ละส่วนงานเนี่ยของแต่ละกลุ่มอาจจะน้อยแต่ถ้ามารวมกันนะครับไม่ใช่รวมกันแค่งบประมาณอย่างเดียวน,นะครับรวมกันด้วยความคิดรวมกันด้วยความถนัดในแต่ละมุมนะครับมาช่วยขับเคลื่อนเรื่องเรื่องเดียวกันประเด็นเดียวกันเนี่ยผมว่าจะเกิดพลังมากนะครับประเทศเราเนี่ยต่อไปนี้เราจะมารอมารอเรื่องต่างคนต่างทำมาไม่ได้แล้วนะครับเราต้องรวมมันทําให้มากที่สุด นะครับเพราะว่าคนที่อยู่ข้างหลังเรานะครับประชาชนยังมีรอความหวังอะไรอีกเยอะนะครับในการในการเปลี่ยนแปลงอีกเยอะมากครับค่ะสรุปแล้วการที่รวมกันคิดแล้วไปแยกกันทํากับแยกกันคิดแล้วบรวมกันททาอันไหนจะสกเซสกว่ากันคะผมว่าไม่สกเซสทั้งสองอันคือ <laughs> <laughs> ต้องรวมกันคิด นะครับแล้วก็รวมกันทำโอเคครับผมต้องรวมกันคิดแล้วก็รวมกันทำนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดแยกกันไปคิดแล้วมารวมกันทําก็ไปคนละทิศะทางทํไม่ได้แต่ถ้าเกิดรวมกันคิดเสร็จแล้วแยกย้ายไปทําก็ทําไม่สําเร็จเพราะว่าทําคนละเรื่องใช่ครับเพราะว่าแต่ละคนก็มีพื้นฐานไม่เท่ากันนะคะเพราะฉะนั้นต้องรวมกันคิดแล้วรวมกันทํานี่คือความสําเร็จที่รออยู่ของไทยพีเอสนะคะก็จะเอาใจช่วยนะคะให้ได้โล่รางวัลไปเรื่อยๆจนถึงรางวัลเกียรติยศนะคะเพราะว่าเขาจะมีต้องกี่ปี ต่อเนื่องอแล้วก็จะได้เป็นรางวัลเกียรติยศนะคะขอบคุณมากคระท่านผู้ชมคะก็คิดว่าการที่มีรางวัลประชาบดีนะ,นะคะก็เป็นขวัญและกําลังใจอีกหน่วยงานหนึ่งของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่คัดสรรน,นะคะตั้งแต่บุคคลที่ทํางานเพื่อช่วยเหลือผู้ได้โอกาสและกลุ่มเปราะบางในสังคมหรือว่าองค์กรต่างๆที่ทํางานช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางหรือผู้ได้โอกาสในสังคมหรือว่าสื่อนะคะที่ ถ้าเขาบอกว่าเล่นเรื่องหรือ,อประชาสัมพันธ์หรือสื่อถึงผู้คนที่ได้โอกาสคนพิการคนที่ยากไร้ในสังคมซึ่งจริงๆมันก็มีเยอะนะคะแต่สื่อที่ทําเรื่องพวกนี้มันน้อยเพราะว่าคนเหล่านี้เหมือนถูกลืมเหมือนไม่สามารถที่จะมีผลประโยชน์อะไรตอบแทนนะคะมันก็ก็เลยกลายเป็นเรื่องบันเทิงเรื่องละครซะเยอะมันรายการที่จะเป็นสื่อสร้างสารรค์ดีเด่นก็มีไม่ค่อยมากเวลาตัดสินเนี่ย จจะน้อยกว่าบุคคลเพราะบุคคลเนี่ยเขาคนนั้นทําคนนี้ทําส่งประวัติมามันก็มีที่จะให้คัดเลือกแต่ไยงก็ตามก็ขอยืนยันและขอชื่นชมนะคะว่ารางวัลประชาบรดีก็ยังเป็นรางวัลที่เป็นขวัญและกําลังใจให้คนทําดีมีกําลังใจที่จะทําดีต่อไปก็ขอเป็นกําลังใจให้ทีมงานไทยพีบีเอสนะคะคให้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอย่างไงก็ตามก็ขอใหอ้อยู่ในพื้นฐานของ การเป็นสื่อแพร่ภาพสาธารณะเพื่อคนสาธารณะด้วยนะคะเพื่อสาธารณชนด้วยค่ะต้องขอบคุณจริงๆแล้วก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนที่ทํางานค่ะท่านผู้ชมครับรายการรักเมืองไทยก็เป็นอีกรายการนะคะที่ทํางานหรือว่าต่อเนื่องยาวนานมา15ปีที่ทําเพื่อผูเออ้เป็นสื่อกลางสำหรับผู้คนในสังคมในทุกรูปแบบแต่ทุกคนที่มีโครงการดีๆ มีใจิตใจดีๆมีคนทำมีคุณธรรมทำอะไรเยอะแยะก็มาใช้รายการนี้เป็นสื่อกลางยังไงก็ตามอย่าลืมติดตามชมนะคะพบกันใหม่คราวหน้ามาลุ้นว่าใครคือแขกรับเชิญของรายการวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ